เรื่องราวของหน่วยทหารอเมริกันบนแผ่นดินเวียดนามใต้เมื่อครั้งสงครามเวียดนามกำลังปะทุสงครามเลือดเดือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่32จาซานโจหัวหน้าชุดสเกาต์รัดล้อแฝงโคนไม้ใหญ่เพื่อกำบังอำนาจการยิงของเวียดกงจากทางด้านหน้าโดยมาท่าทางการเดินที่ไม่มีอาการของความหวาดระแวงใดๆตำแหน่งวางตัวอยู่กึ่งกลางแนวห่างมาทางด้านหลัง30เมตรบนเส้นทางที่กำลังลุกหน้านั้นมองเห็นกลุ่มประกายไฟปากลำกล้องอาวุธเวียดกงได้เกือบทั้งหมดตามแผนการที่ให้กำลังส่วนปีกเป็นส่วนยิงหลักนั้นช่วยพื้นที่ช่วงกลางว่างเว้นจากความสนใจของเวียดกงทั้งจรวด RPG กระสุนอากาต่างทยอยกันเข้าสู่เป้าหมายประกายไฟปากลำกล้อง M16 เป็นพลวัน10เอกเฟอร์ดิโน่นั้นหลังจากปฏิบัติการสังหารเวียดกงเรียบร้อยก็ผลักตัวเองออกมาทันทีโดยไม่สนใจตรวจผลงานว่าเหยื่อสังหารใช้เวลาในการชักดิ้นชักงอก่อนวิญญาณหลุดจากร่างกี่นาทีอภิยักษ์นักล่ารู้ด้วยประสบการณ์ที่เคยพบเจอรูปแบบยุทธวิธีกองโจรเวียดกงแบบนี้มาจนช่ำชองบัดนี้แนวโจมตีของเวียดกงถูกแยกออกเป็น2ส่วนตามแผนของนักรบอเมริกันแล้วกำลังส่วนปีกของทั้ง2ฝ่ายเริ่มประจันหน้ากันตรงๆชนิดมองเห็นหน้าเห็นตาอาวุธทุกระบอกได้เป้าหมายเป็นจุดเล็งที่แน่นอนไม่มีการยิงสาดแบบสุ่มเสี่ยงเวียงแหเหมือนฉากการยิงในตอนต้นอีกกำลังตัดสินใจว่าจะเข้าเสริมอำนาจการยิงทางด้านข้างแก่ฝ่ายเดียวกันด้านปีกไหนครั้นเห็นไอ้ม้าป่ากำลังเร่งควบตะบึงชาร์จยาวรวดเดียวไปทางปีกขวาโดยไม่แยแสกับเสียงอาวุธไม่ว่าฝ่ายใดจะซัดใส่ตรงจุดไหนบ้างเหลือระยะอีกไม่กี่สิบก้าวจะเข้าถึงจุดวางตัวเชื่อว่าอีกไม่ช้าแนวเวียดกงที่ยังเหลืออีกเพียงไม่กี่คนต้องกระจุยกระเจิงแน่จึงตัดสินใจเบนเส้นทางลุกไปทางปีกซ้ายพลันเหลือบสายตาเห็นหัวหน้าชุดสเกากำลังขยุกขยิกทำอะไรบางอย่างจึงชาร์จเร็วเข้าหาทันทีที่เข้าไปถึงเห็นการกระทำนั้นด้วยสายตาไอ้ม้าป่าหัวเราะลั่นด้วยความสะใจเสือเช่นกะให้มันตายทั้งเป็นเลยหรือไงเออสิวะอย่าเพิ่งพูดมากเวลามีน้อยเอาเชือกมาอีกเส้นสิสิบเอกเฟอร์ดิโน่เข้าใจความมุ่งหมายว่าจ่าซานโจจะเอาเชือกเดินป่าที่ติดตัวมาไปทำอะไรเพราะภาพที่เห็นตำตาอยู่ในขณะนี้เวียดกงสองคนที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่โคนขาเดินไม่ได้ถูกนักรบใจหินใช้เชือกผูกคอยกขึ้นแขวนกับต้นไม้ใหญ่แล้วดึงเชือกให้ตึงพอดีพอดีสองมือไอ้เวียดกงคอยเกาะรั้งเชือกที่ลำคอในขณะที่ปลายเท้าต้องคอยเขย่งสูงเพื่อไม่ให้เชือกรั้งฝังอัดเข้าไปที่ลูกกระเดือกขาที่ยังมีเลี้ยวมีแรงเพียงข้างเดียวนั้นทำให้มันเกิดอาการยักแย่ยักหยันยืนไม่ถนัดน้ำหนักตัวก็พยายามจะล้างร่างให้ถ่วงกับเชือกรัดคอตลอดเวลาเสียงอึกอักพดลมหายใจดังคลืดคลืดคล้ายมีอะไรบางอย่างขวางทางเดินลมในหลอดคอที่ดิ้นหน่อยไม่ใช่เพื่อคิดหนีแต่เพื่อขอต่อลมหายใจเท่านั้นเลือดจากบาดแผลไหลย้อยผ่านขากางเกงลงไปกองอยู่ใต้แผ่นเท้ากับอีกจำนวนหนึ่งกำลังไหลตามยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดไอ้เวียดกงถูกจับเป็นแล้วนำขึ้นแขวนคอกับต้นไม้สองคนกับยังมีคนหนึ่งจะต้องทำอย่างเดียวกันเพื่อความสะใจของอเมริกันไอ้พยักนักล่าไม่ถามสักนิดรีบหลวงเชือกเดินป่าประจำตัวในเป้หลังส่งให้พร้อมกับช่วยลากร่างครึ่งตายครึ่งเป็นของเหยื่อสังหารมาส่งให้กุลีกุจอช่วยเหลือกันกระทั่งถึงขั้นสาวเชือกยกร่างไอ้เวียดกงขึ้นแขวนกับต้นไม้เป็นผลสำเร็จเซเจนสามคนแขวนกิ่งเดียวกันห้อยเป็นพวงยังกับฝักถั่วแบบนี้ถ้ามันออกแรงดิ้นมากๆผมกลัวว่ากิ่งไม้จะทานกำลังไม่ไหวนะครับทำไงได้ตรงนี้มีกิ่งเดียวนี่หว่าถ้างั้นป้องกันมันดิ้นแรงตัดกำลังมันสักหน่อยดีไหมทำไงไอ้พยักนักล่าไม่ตอบแต่อาการที่ดึงมีดโบวี่เดินเปล่ามาจากฝักที่ชายเอวสื่อความหมายได้ชัดเจนเหลือแต่ว่าเกมนี้จะเอากันทีเดียวให้ถึงตายทันทีหรือว่าให้ทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนจะสิ้นลมหายใจเท่านั้นเวียดกงไม่ยังติดขาด้วยเชือกหลังขอแต่ยังมีลมหายใจประสาทรับรู้ทุกส่วนยังทำงานปกติเห็นอาการศัตรูในท่าย่างสามขุมเข้าหาใบหน้าถมึงถึงในมือกระชับโบวี่คมขาววับสัญชาตญาณมนุษย์สอนให้รู้ทันทีว่าเหตุร้ายบางอย่างกำลังคลืบคานเข้าหาทั้งสามคนหยุดอาการดีดดิ้นแล้วจ้องสายตามองอาวุธในมือเขม่งสลับกับมองหน้าจ้องสบตาอเมริกันไม่กระพริบแต่แล้วเกมสังหารแบบไม่ตายในทันทีทันใดก็เริ่มต้นขึ้นโอ้ยโอ้ยปฏิบัติการคราวนี้รวดเร็วจนมองตามไม่ทันอเมริกันเข้าประชิดตัวจนยืนติดไอตัวเวียดกงโบวี่ในมือถือตั้มอยู่ที่ข้างขาพุ่งด้วยกำลังแรงเข้าใส่ตำแหน่งโคนขาคนถูกแขวนคออย่างแม่นยำครั้งเดียวที่เดียวบิดใบมีดจากโคนขาข้างซ้ายแล้วต่อโคนขาข้างขวาอีกที
ไอ้ยึดกงเกิดอาการเจ็บปวดอย่างหนักหน่วงจนลืมเชือกหลังคอลดมือลงมากุมบาดแผลพร้อมกับแหกปากร้องลั่นเล่ากับวัวถูกเชือดใบหน้าบิดเบี้ยวเหย่เกเนื้อตัวสั่นระลิกพยายามออกแรงเกร็งต่อต้านความเจ็บปวดแต่ไม่สำเร็จความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทั้งในจังหวะถูกมีดแทงเข้าทั้งจังหวะมีดถูกชักออกมันแปลกปรับเจียนจะขาดใจเสียให้ได้อเมริกันมือมีดสังหารไม่ได้ใส่ใจแม้สีเลือดสดๆแดงคนพุ่งกระฉูดต้องร่างตัวเองเสร็จจากรายแรกแล้วขยับเข้ามาทางข้าง19ปฏิบัติเชิงเดียวกันต่อไอ้เวียดกงรายที่2ไอ้พยักนักล่าทำเสียงบรรยายยากในลำคอด้วยความสมแค้นสะใจที่ได้สังหารไอ้ตัวที่เขาเกลียดใช้เวลาเพียงครึ่งนาทีจัดการรายที่2เรียบร้อยกำลังขยับตัวเข้าหารายสุดท้ายทำกลางเสียงแหกปากร้องของไอ้2คนแรกกับเสียงแพทย์รัวที่ยิบของอาก้า M16 ในระยะใกล้เคียงและเสียงคำรามสนั่นวันไหวของกระสุนปืนใหญ่ในระยะไกลเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินตรวจการ OV10 ดังมาเข้าหูเสียงตะโกนจากจ่าซานโจยังดังแทรกมาให้ได้ยินฟานิโน่เร็วไม่มีเวลาแล้ว move เร็วเดี๋ยวนี้เลยไอ้พยักนักลาไม่มีเวลาสอบถามรายละเอียดเสียงกัมปนาสนั่นวันไหวปานพื้นดินถล่มยามหนีทุกอย่างเป็นคำอธิบายอย่างดีเดี๋ยวมองหน้าไอ้เวียดกงรายสุดท้ายแวบหนึ่งคบกรามจนเป็นสันนูนการลมหายใจแล้วจัดการส่งใบมีดฟังเข้าร่างมันทำนองเดียวกับไอ้2คนแรกไม่ผิดเพี้ยนเรารีบผลักตัวเองออกเร่งสปีดความเร็วตามหัวหน้าชุดที่ล่วงหน้าไปก่อนเห็นแผ่นหลังลิบๆระยะ 20-30 ก้าวมุ่งหน้าปีกซ้ายของแนวฝ่ายเดียวกันบนเส้นทางการลุกที่ลุกช้าตามหัวหน้าชุดไปนั้นสถานการณ์รบที่สภาวะการยิงของทั้ง2ฝ่ายส่อท่าทีใกล้ยุติหน่วยสเกาต์ทำหน้าที่นำรองแก่กำลังส่วนใหญ่เหมือนจะสามารถควบคุมพื้นที่ได้สำเร็จแนววางตัวของเวียดกงถูกแยกเป็น2ส่วนส่วนปีกของแต่ละฝ่ายเผชิญหน้ากันแล้วโดยมีส่วนทะลวงกลางของอเมริกันเปิดฉากการยิงใส่แนวด้านข้างของเวียดกงปฏิบัติการเจาะแนวเข้าตีจากด้านในออกด้านนอกได้รับความสำเร็จเกินคาดเวียดกงกว่าครึ่งคอนถูกสังหารดับดินหรือไม่ก็พิกลพิการไร้สภาพแม้แต่เพียงช่วยเหลือตัวเองยังทำไม่ได้การโหมทำลายชนิดไม่เหลือซากของฝ่ายอเมริกันกำลังจะเริ่มขึ้นบัดดลนั้นเสียงอึกทึกกัมปนาทกึกก้องทั่วราวป่าก็พลันอุบัติโดยเฉพาะกำลังฝ่ายเวียดกงซึ่งไม่รู้มาจากไหนมากมายก่ายกองมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวสร้างความงุนงงให้แก่นักรบอเมริกันเป็นอย่างยิ่งเซอร์เจนไอเดนนรกพวกนี้มาจากไหนจ่าซานโจไม่ตอบคำถามโดยตรงแต่ใช้มือชี้ให้ดูกลุ่มเวียดกงไม่ต่ำกว่า10คนทั้งเฉียงขวา25องศาระยะห่าง100ถึง120เมตรที่กำลังระดมจรวด RPG เข้าใส่เป้าหมายนักรบอเมริกันอย่างสนุกมือแล้วหันไปคว้าวิทยุกรอกเสียงเรียกไปยังบก.ควบคุมซันดอสจากวันที่7เปลี่ยนจากซันดอสส่งข่าวได้เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนแปลงข้าศึกจำนวนมากเสริมกำลังเข้ามาตอบโต้ฝ่ายเราโอเควันที่7รายละเอียดรอบนอกรับทราบจาก OV10 แล้วขอรายละเอียดหน้าแนวปะทะโดยเฉพาะการวางกำลัง VC ชุดใหม่ประมาณ 50-80 คนไม่รู้มาจากไหนเข้ามาแทนที่ชุดเดิมวางตัวเป็นแนวหน้ากระดานโจมตียาว 100-150 เมตรกำลังเตรียมโอบล้อมฝ่ายเราข้าศึกชุดนี้ทำการยิงรุนแรงกว่าชุดแรกมากข้าศึกชุดแรกล่ะยังอยู่ในพื้นที่ปะทะจำนวนครั้งแรกเกือบ20คนแต่ตอนนี้เหลือไม่กี่คนแล้วกำลังจะถอนตัวหนีพอมีกำลังชุดใหม่มาเสริมเลยฮึดสู้ขึ้นมาอีกฝ่ายเราของบันนี่เจ็บมีการสูญเสียบ้างไหมตอนแรกไม่มีแต่ตอนนี้เห็นแล้วบาดเจ็บอย่างน้อย2คนตายยังตรวจไม่ได้เปลี่ยนการวางกำลังของบันนี่เจ็บทำยังไงฝ่ายเรากำลังกระจายกำลังตีจ่อแนวข้าศึกแล้วตีโอบจากด้านข้างเข้ามาโดยมีช่วงกลางเข้าทะลุทะลวงเข้าไปแต่ก็มาเจอกับไอ้พวกนี้ซะก่อนแต่ยังไงก็สามารถสังหาร VC ได้หลายคนแต่ตอนนี้กำลังยุ่งเพราะว่ากลายเป็นจุดอ่อนให้ VC แบ่งชุดเตรียมโอบโอเคบันนี่7 VC ชุดใหม่เนี่ยมันก็คือพวกเดิมนั่นแหละเดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีก3นาทีบันนี่12ทั้งหมดจะแลนดิ้งกับกำลังส่วนเสริมจากแซนดอสอีก12เที่ยวบินจะทำการแลนดิ้งล้อมพื้นที่ปะทะทั้งหมดการปฏิบัติการของบันนี่7พยายามยิงตรึงหลบหนีถนอมกำลังรบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคไหมโอเคแล้วอเล็กซานจะทำการยิงต่อไปเลยใช่ไหมแน่นอนอเล็กซานเตรียมสกัดชาวบ้านไม่ให้เข้ามาสมทบ VC แล้วก็ไม่ให้ VC เข้าไปแฝงรวมกับชาวบ้านคาดว่าจะปฏิบัติได้สำเร็จระยะห่างพื้นที่ปะทะกับหมู่บ้าน500เมตรเท่านั้นนะไม่มีปัญหากำลังส่วนหนึ่งจะเข้าควบคุมชาวบ้านในเขตบ้านไว้ด้วยโอเคทราบสแตนบายระหว่างสถานการณ์ปะทะที่ชุดสเกาต์นำล่องสู่พื้นที่บดขยี้เวียดกงนั้นทันทีที่กระสุนนัดแรกดังขึ้นนักรบอเมริกันไม่รู้ตัวว่ากำลังเวียดกงขณะกำลังกระเซาะกระเซิงหนีอำนาจการยิงของปืนใหญ่กำลังรบจำนวนหนึ่งต้องตกเป็นเหยื่อสังเวยมีทั้งตายขาดที่และพิกลพิการทั้งนี้เพราะเส้นทางเคลื่อนย้ายถูกตรวจจับโดยผู้ตรวจการหน้าบนเครื่องบิน OV10 ชนิดที่เรียกว่านับจำนวนคนได้เลยทีเดียว
แต่ระยะก้าวหรือการเข้าแอบตามแหล่งกำบังธรรมชาติไม่อาจรอดสายตากระสุนชนวนกระทบแตกชนวนเวลาแตกกลางอากาศสลับชนวนท่วงเวลาผัดกันลงสู่เป้าหมายฆ่าชีวิตเวทโกให้ปิดปลิวปานใบไม้ร่วงเส้นทางลุกคืบหน้าเข้าสู่ตัวหมู่บ้านตามแผนต้องชะงักแล้วเลิกปรับเปลี่ยนยุทธวิธีหลบหนีเป็นหันมาต่อสู้ขึ้นมาทันทีหนทางรอดจากอำนาจการยิงของปืนใหญ่เหลือเพียงทางเดียวคือเข้าก่อศัตรูอาศัยจุดอ่อนข้อที่ว่าอันตรายใกล้ฝ่ายเดียวกันเป็นหนทางแก้เกมไหนว่าหากเข้าประชิดศัตรูในระยะน้อยกว่า300เมตรลงมาได้ปืนใหญ่ต้องยุติการยิงทำลายทันทีแม้จะเห็นทนโทษชัดเจนว่ามีการวางกำลังบนแนวไหนบ้างวิกงกำลังส่วนใหญ่เกือบ100คนอาวุธยังครบเต็มอัตราจึงหวนย้อนกลับหลังทันทีโดยไม่ลังเลเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าจำนวนกำลังของศัตรูชุดนี้มีเพียงแค่ราวๆ10คนเท่านั้นทุกคนห่มอำนาจการยิงเข้าใส่อย่างรุนแรงหมายพระเดชศึกให้เป็นที่เรียบร้อยภายในการลุกเพียงฉากเดียวหากปฏิบัติการสำเร็จสามารถสังหารนักรบอเมริกันได้ทั้งหมดย่อมหมายถึงความอยู่รอดและปลอดภัยจากการยิงของปืนใหญ่อย่างสิ้นเชิงเพราะว่าจุดอ่อนของอเมริกันอีกประการหนึ่งก็คือไม่ทำลายแม้แต่ศพของฝ่ายเดียวกันส่วนสถานการณ์ภายภาคหน้าเมื่อหน่วยสนับสนุนหรือกู้ภัยตามมาเก็บศพคอยคิดแผนเล่นเกมกันใหม่ยุทธวิธีแก้เกมนี้ฝ่ายเวียดกงคิดถูกเพราะทันทีที่กระสุน M16 ของนักรบอเมริกันด้วยฝีมือไอ้ม้าป่าแผ่เสียงขึ้นกำลังทั้งหมดก็หยุดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วย้อนกลับหลังมาพร้อมกับการปรับรูปขบวนโจมตีเป็นการด่วนระยะห่างกว่า200เมตรเมื่อมองผ่านแนวไม้ใหญ่ไม้พุ่มยังพอสังเกตตำแหน่งวางตัวของทั้งสองฝ่ายจนเห็นเป็นแนวตลอดได้เวียดกงเร่งรัดแบ่งกำลังเป็น3ส่วนเน้นหนักส่วนกลางเพื่อโหมอำนาจการยิงส่วนย่อย2ส่วนกับปีก2ข้างทำการยิงรบกวนและขัดขวางสร้างเกมสถานการณ์ใหม่แล้วจึงเริ่มเปิดฉากการยิงตั้งแต่ระยะไกลพร้อมกับเคลื่อนแนวเข้าหาอย่างรวดเร็วนักรบอเมริกันที่ใช้รูปแบบยุทธวิธีของเวียดกงถึงจะปฏิบัติการได้ผลในช่วงแรกแต่ครั้นถูกตอบโต้ด้วยเจ้าของรูปแบบทางยุทธวิธีบางกับแก้เกมไม่ออกด้วยจำนวนกำลังรบและอำนาจการยิงที่หนาแน่นกว่าทำให้แต่ละคนต้องพะวงซ้ายพะวงขวาตำแหน่งวางตัวของแต่ละคนอยู่ห่างกันซึ่งนอกจากจะไม่สามารถช่วยเหลือเสริมอำนาจการยิงซึ่งกันและกันได้แล้วอำนาจในการยิงต้านยังไม่เกิดอีกด้วยสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างยากที่จะแก้ไขก็คือนักรบอเมริกันเป็นเพียงจุดยิงเล็กๆยอมทานอำนาจการยิงจากอาวุธที่มีจำนวนมากกว่าเป็นเรือน10ไม่ได้สถานการณ์ที่เคยเป็นฝ่ายได้เปรียบเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นฝ่ายเสียเปรียบยังเห็นได้ชัดนักรบอเมริกัน3คนย้ายจากจุดวางตัวคอยสกัดเส้นทางเคลื่อนไหวเวียดกงรบหลีกอำนาจการยิงของ RPG เข้ามารวมตัวกันได้ปฏิบัติการถอนตัวตั้งหลักกำลังจะเริ่มขึ้นโดยคนหนึ่งรับหน้าที่ยิงตรึงให้2คนถอยก่อนเรียบร้อยแล้ว2คนหลังยิงตรึงให้คนแรกถอยบ้างรูปลักษณะสลับฟันป่าแต่เกมนี้นักรบอเมริกันไม่มีโอกาสเพราะทันทีที่กำลังทั้ง3เข้ามารวมกันได้นั้นเป้าหมายบุคคลเดียวเพียงคนเดียวกลายเป็นเป้าหมายใหญ่กลุ่มบุคคลขึ้นมาทันทีเวียดกงหมายตาอยู่ก่อนทั้งจากคนที่อยู่ตรงหน้าและทั้งจากคนที่อยู่เฉียงซ้ายขวาด้านข้างคลิปตานั้น RPG ไม่รู้กี่กระบอกกี่ลูกผ่านซัดเข้าใส่พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายหรือมีคำสั่งเฉพาะบางลูกแจ็คพอตลงศูนย์กลางเป้าหมายพอดีหลายลูกเฉียดข้างซ้ายขวาหรือสูงกว่าเล็กน้อยแต่กระนั้นทุกลูกตั้งมีผลทางการทำลายล้างทั้งสิ้นจำนวนชิ้นส่วนสะเก็ดมากมายมหาศาลสาดออกรอบทิศทางพุ่งจับร่างกายคนแรงอัดระเบิดส่งผลกระทบซ้ำเติมเพิ่มอำนาจให้สูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวลูกการแบบนี้แม้คนใดคนหนึ่งในทั้ง3จะรอดพ้นจากเศษสะเก็ดเหล็กได้ก็คงไม่พ้นอำนาจแรงอัดอากาศเป็นแน่ชั่วพริบตาเดียวท่ามกลางกลุ่มควันลูกใหญ่นั้นสรรพสิ่งทั้งพุ่มไม้และร่างกายมนุษย์ก็ถึงคราวอวสานไอ้ม้าป่าเห็นเหตุการณ์ความสูญเสียของเพื่อนนักรบร่วมทีมเกิดอาการเสียวแปรขึ้นมาอย่างกระทันหันพยายามระงับความตื่นเต้นหวาดกลัวแล้วรวบรวมสติความกล้าพร้อมกับวาดแผนการแก้แค้นให้เพื่อเป็นการด่วนที่สุดชั่วแวบเดียวก็มองเห็นทะลุปูโปร่งอาศัยกลุ่มควันหนาเตอะเป็นฉากกำบังช้าตัวไปข้างหน้าส่วนทิศทางลุกของเวียดกงแล้วกระเสือกกระสนคานมุดเข้าไปซุกตัวในพุ่มไม้ขนาดใหญ่เก็บตัวเงียบรอจังหวะให้เวียดกงลุกเข้ามาหาเองจ่าซานโจกับสิบเอกเฟอร์ดิโน่พร้อมด้วยลูกน้องคนหิ้ววิทยุอีก1คนถึงกับใจหายวาบเมื่อประจักษ์ว่าลูกทีมต้องดาวดิ้นไปพร้อมกันถึง3คนด้วยอำนาจระเบิด RPG เซอร์เจนเอาไงดีสู้สิวะหรือว่ามึงตาขาว